ดีเดือนตุลาคมค่ะเช่นเคยนะคะคุณกำลังอยู่กับแพตตี้และโรบินสันไลฟ์ชาแนลค่ะในช่วงเวลาอากาศสบายๆแบบนี้แพตตี้เชื่อว่าทุกๆคนนะคะออกไปชิลนอกบ้านเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆเพื่อให้ได้ฟีลกู๊ดกันค่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะการช้อปปิ้งในช่วงสิ้นปีแบบนี้เนี่ยจะทำให้เรานะคะมีเวลาเตรียมตัวในการหาไอเดียต่างๆสำหรับการซื้อของขวัญในช่วงเทศกาลเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆค่ะว่าแต่คอลเลกชันในเดือนตุลาคมนี้นะคะทางโรบินสันเนี่ยเขาได้เตรียมอะไรพิเศษให้กับคุณบ้างไปดูตัวอย่างคร่าวๆกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มอัปเดตกันเลยค่ะเริ่มจากช่วงของความสวยความงามกันก่อนเลยกับ Beauty Essential ค่ะBeauty Essential ในเดือนนี้ค่ะพอดีจะพาคุณนะคะไปอัปเดตผลิตภัณฑ์โปรนโปรแล้วก็บำรุงผิวกายล่าสุดในเดือนนี้กันค่ะที่ Body and Body Therapy เพื่อให้คุณไม่ตกเทรนด์ค่ะและที่ Body and Body Therapy ในเดือนนี้ค่ะก็ได้ออกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายนะคะตัวใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า Body and Body Therapy New Floral Collection ค่ะแบบนี้และนี่ก็คือ Body and Body Therapy New Floral Collection ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Body and Body Therapy บำรุงผิวพรรณด้วยคุณค่าจากธรรมชาติพร้อมกลิ่นหอมละมุนจากมวลดอกไม้มีให้เลือกถึง3กลิ่น3สไตล์ค่ะสัมผัสกับกลิ่นแรกกับเชอร์รี่บลอสซัมกลิ่นหอมหวานของสารสกัดจากดอกซากุระที่ช่วยป้องกันและลดการเกิดริ้วรอยอีกทั้งยังลดการถูกทำลายของคอลลาเจนและเส้นใยอีลาสตินจึงช่วยทำให้ผิวตึงกระชับไม่หย่อนคล้อยอีกทั้งยังช่วยลดการสร้างเมลานินพิกเมนต์จึงทำให้ผิวแลดูกระจ่างใสยิ่งขึ้นค่ะต่อมากับกลิ่นหอมสดชื่นฟรีเซียการ์เดนสารสกัดจากดอกฟรีเซียที่ช่วยบำรุงเรียบเนียนกระชับไม่หย่อนคล้อยพร้อมกับเพิ่มความชุ่มชื้นและเติมน้ำหล่อเลี้ยงผิวอีกทั้งยังช่วยปรับสภาพผิวเพื่อให้ผิวดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีค่ะกลิ่นสุดท้ายกับกลิ่นหอมละมุนนุ่มนวลกับลาเวนเดอร์ฟอเรสต์คุณค่าสารสกัดจากดอกลาเวนเดอร์ช่วยปลอบประโลมผิวในแบบฉบับของอโรมาเทอราปีที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดความเหนื่อยล้าและยังมีคุณสมบัติในการรักษาสิวหรือผิวอักเสบได้เป็นอย่างดีค่ะและนี่นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์และชิ้นใหม่ล่าสุดจาก Body and Body Therapy ที่น่าจับตามองมากๆค่ะและสำหรับช่วงหน้าค่ะแพตตี้นะคะจะพาคุณไปอัปเดตคอลเลคชันเสื้อผ้าใหม่จากแบรนด์ FOF กันรับรองว่าต้องถูกใจชัวร์ค่ะสำหรับสาวๆกันแล้วกับช่วงของ Women Style ค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะไปกันที่แบรนด์เก๋ๆกับ FOF ค่ะสำหรับ FOF ในคอลเลกชันนี้นะคะจะเน้นที่ผ้าชีฟองลายบล็อกนะคะอย่างสีชมพูม่วงน้ำเงินค่ะแล้วก็ยังจะมีนะคะผ้ายืดพิมพ์ลายกราฟิกที่ให้ฟิลที่ดูมั่นๆแล้วก็ทันสมัยแต่ยังแฝงไว้ด้วยความอ่อนหวานในแบบผู้หญิงนั่นเองค่ะและแฟชั่นที่ไม่ตกเทรนด์แบบนี้หาได้ในคอลเลกชันนี้แล้วค่ะคอลเลคชันนี้จะประกอบไปด้วยเดรสชีฟองลายบล็อกเดรสชีฟองตัดต่อผ้ายืดและกระโปรงสั้นแต่งขอบยางหรือจะเป็นเดรสผ้ายืดพิมพ์ลายผูกหลังที่ใส่คู่กับเสื้อตัวสั้นผ่าหน้าสีชมพูได้อย่างลงตัวอีกทั้งยังมีเสื้อยืดลายพิมพ์ผูกโบหลังกับเดรสผ้ายืดสีพื้นแต่งลูกไม้ชายกระโปรงมาให้เลือกสวมใส่ในสไตล์เรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยเสน่ห์ในสไตล์ของ FOF ค่ะและนี่นะคะก็เป็นเสื้อผ้านะคะที่มาในคอลเลคชันที่เน้นความอ่อนหวานในเนื้อผ้าใส่แล้วค่ะจะให้ฟิลที่ดูสดชื่นแบบมีสไตล์กับแบรนด์ FOF ช่วงหน้าค่ะ
แฟชั่นแบบไหนกำลังอินนะคะแล้วก็แบรนด์ไหนที่กำลังเป็น must have มากๆสำหรับเดือนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันต่อเลยกับช่วงของ must have for this month ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยแพตตี้ว่าเราไปจุดประกายไอเดียในเรื่องของการแต่งตัวกันก่อนดีกว่ากับช่วงของ runway inspiration ค่ะในช่วงของ Must Have For This มาในเดือนนี้ค่ะแพตตี้มีแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะที่อยากจะมาแนะนำให้คุณเนี่ยควรจะมีติดตู้เสื้อผ้าเอาไว้กันนั่นก็คือเบเป้จีนส์ค่ะและสำหรับเบเป้จีนส์นะเป็นแบรนด์ที่เหมาะทั้งกับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายค่ะแล้วก็มีให้เลือกนะคะถึง3 คอลเลคชันด้วยกันและด้วยที่แบรนด์นี้เนี่ยมีความหลากหลายค่ะทำให้กลายเป็น Must Have For This มาในเดือนนี้แต่ว่า3 คอลเลคชันที่ว่านั้นเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามเข้าไปดูค่ะสำหรับซีซั่นออทัมวินเทอร์นี้เบเป้จีนส์ได้ดีเหมาะสมกับสไตล์การออกไปแฮงเอาท์ของเหล่าฮิปสเตอร์โดยโทนสีภาพรวมนั้นได้เลือกแบบ Brick Lane และ Shoreditch ของอังกฤษมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบในสไตล์ที่หลากหลายและมีชีวิตชีวาเหมาะกับสาวโมเดิร์นโบฮีเมียนเกิร์ล London Calling ที่นำเสนอเสื้อผ้าในสไตล์ Mods and Rockers ในยุค 60's ด้วยกระโปรงทรงแคบและสั้นแจ็คเก็ตที่เข้ารูปพอดีตัวกับกางเกงทรงบุหรี่หรือ Sexy Cigarette ลายสกอตสำหรับ Outerwear ที่ทันสมัยโดยมีส่วนประกอบของหนังและยีนส์เคลือบที่สะท้อนความเป็น Rock and Roll พร้อมทั้งผ้าพิมพ์และ Dressใหม่นำเสนอออกมาในสไตล์แบบ feminine ค่ะสำหรับนิตแวร์ลายผ้า intarsius และผ้าขนลายจุดนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความ vintage ของอังกฤษและใช้ความรู้สึกในแบบของ British vintage ที่ผ่านการไล่โทนสีค่ะและนี่นะก็เป็น3 คอลเลคชันต้อนรับออทัมวินเทอร์ที่กำลังจะมาถึงนี้ซึ่งเรียกว่าเป็น must have มากๆใครไม่มีเอาแย่เลยละค่ะสำหรับช่วงหน้าค่ะหนุ่มๆอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสไตล์เท่ๆของหนุ่มๆกันและในช่วงของ Men's Style ในวันนี้เนี่ยเรายังคงอยู่กันที่เดิมเลยนะคะต่อจากช่วงที่แล้วกับแบรนด์ของ Baby Jeans ค่ะเพราะว่า Season Autumn Winter นี้เนี่ยแบรนด์นี้เนี่ยเขามาแรงจริงๆค่ะถ้าอยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้างหรอเดี๋ยวไปดูกันค่ะคอลเลคชัน Men's Style ในครั้งนี้นะคะจะมานำเสนอค่ะเสื้อผ้าในรูปแบบของ New Denim แล้วก็ Men's Wear ด้วยลุคแบบ Fashion Forward ในลุค Nostalgic Theme ค่ะใน Men's Wear Trend จาก Baby Jeans นี้นำเสนอออกมาเป็น4 คอลเลคชันในแนว Sportswearชุดกีฬาของนักเรียนอังกฤษโดยเพิ่มลูกเล่นที่ไหลและมีกลิ่นอายของ City Chic Preppy โดยจะผสมผสานความมีชีวิตชีวาของวัยรุ่นคอลเลคชันแรก True Blue นวัตกรรมใหม่ของยีนส์ที่ปราศจากสารเคมีและปริมาณน้ำที่ใช้ในการฟอกยีนส์โดย True Blue ก็กำเนิดมาจากคอนเซปต์ที่ว่าการขาดแคลนน้ำเริ่มจะเป็นปัญหาใหญ่ของโลกดังนั้นเป๊ะจีนส์จึงนำวิธีการรีไซเคิลมาใช้โดยการนำ 90% ของน้ำที่ใช้แล้วกลับฟอกยีนซ้ำเพื่อลดการใช้น้ำต่อมานะคะกับคลาสสิกคอลเลคชันที่มาในสไตล์สะอาดและเรียบง่ายซึ่งในคอลเลคชันนี้จะมีเสื้อกันหนาว2ชั้นทำมาจากผ้าขนสัตว์และแจ็คเก็ตนักบิดเคลือบแว็กซ์และคอลเลคชันต่อมากับ73เน้นในการนำเสนอแฟชั่นยีนส์มากกว่าคอลเลคชันอื่นๆค่ะโดยมีสไตล์ที่หลากหลายอาทิทรงสลิมคัทเคิร์ฟและอีกมากมายในคอลเลคชันสุดท้ายคอลเลคชัน Essential คอลเลคชันนี้มีความเรียบง่ายและคลาสสิกซึ่งเป็นสิ่งที่หนุ่มๆควรมีติดตู้เอาไว้ค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าคอลเลคชันนี้นะคะจากเป๊ะจีนส์ในช่วงของ Men's Style เนี่ยมีความหลากหลายมากๆค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่านี่ยังหลากหลายไม่พอแล้วก็คุณไปอัปเดตลุคต่างๆได้เลยในช่วงของ Runway Inspiration ค่ะในเดือนนี้ค่ะพอที่จะพาคุณนะคะไปอัปเดตแฟชั่นสไตล์สำหรับคุณหนูๆกันค่ะเริ่มจากสไตล์แรกกันก่อนเลยนะคะกับแฟชั่นของสาวตัวน้อยกับแบรนด์นี้ Pumpkin Pie ค่ะในคอลเลคชันสำหรับสาวน้อยจากแบรนด์ Pumpkin Pie ในช่วงวินเทอร์นี้จะเป็นชุดในโทนสีแดงและน้ำเงินเป็นหลักค่ะโดยจะเป็นการนำลายสกอตลายริ้วและยีนส์มาเป็นลูกเล่นให้ดูน่ารักเพื่อให้เข้ากับสไตล์ต่างๆของคุณหนูๆที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนสำหรับหนุ่มน้อยก็ต้องมากันที่แบรนด์ Snap Boy ค่ะเพราะช่วงนี้อากาศเริ่มจะเย็นๆดังนั้นในคอลเลคชันนี้จึงเน้นเสื้อแขนยาวเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเสื้อโปโลหรือเสื้อแบบมีฮูดค่ะ
โดยโทนสีที่ใช้นะคะก็จะเป็นลายสกอตสีน้ำเงินและแดงซึ่งสามารถแมทช์กับกางเกงยีนส์ในสไตล์เซอร์ได้อีกด้วยนะคะและนี่นะคะก็เป็นแฟชั่นที่มีใจมากๆเลยนะคะสำหรับหนูๆแฟชั่นนิสต้าค่ะคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะที่อยากให้ลูกคุณเนี่ยแต่งตัวแล้วดูดีแล้วก็ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะช่วงต่อไปค่ะแพตตี้จะพาคุณนะคะไปดูไอเทมเครื่องครัวนะคะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงว่าควรจะมีติดบ้านเอาไว้กับช่วงของไอเดียอินสตาค่ะถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะกับไอเดียอินสไตล์ค่ะช่วงที่จะพาคุณนะคะไปดูของแต่งบ้านแล้วก็เครื่องครัวสุดล้ำสมัยกันซึ่งวันนี้ค่ะที่จะพาคุณไปดูอีกหนึ่งไอเทมเครื่องครัวนะคะที่หลายๆคนเนี่ยคิดไม่ถึงว่าควรจะมีติดบ้านเอาไว้จะเป็นอะไรไปดูกันค่ะและไอเทมที่พอดีพูดถึงนี้ก็คือเครื่องผสมอาหารจากทูซีเมดค่ะเจ้าตัวนี้มีประโยชน์ก็คือเหมาะสำหรับการใช้ผสมวนในการทำอาหารต่างๆไม่ว่าจะเค้กเบเกอรี่ทอดมันตีไข่นวดแป้งหรืออื่นๆอีกมากมายโดยเครื่องนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเครื่องผสมอาหารพลังสูงสำหรับมืออาชีพค่ะโดยจะมีหัวตีให้เลือกด้วยกัน3แบบได้แก่หัวตีไข่หัวผสมอาหารและหัวนวดแป้งโดยสามารถปรับความเร็วของหัวตีได้ถึง8ระดับในโถสแตนเลสสตีลที่มีความจุถึง 4.5 ลิตรพร้อมมือจับโถซึ่งที่ฐานของโถนั้นจะแคบทำให้หัวตีสามารถหมุนได้รอบโถจึงช่วยให้ส่วนผสมที่ใส่ลงทั่วถึงกันและไม่ต้องกลัวว่าส่วนผสมจะกระเด็นออกมานะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีฝาปิดที่ป้องกันการกระเด็นและมีช่องพิเศษรับเติมส่วนผสมมาให้ด้วยค่ะและด้วยมอเตอร์ที่ทำงานสม่ำเสมอในวงจรอัจฉริยะจึงทำให้มีเสียงเบามีพลังสูงและช่วยลดระยะเวลาในการผสมอาหารได้เป็นอย่างดีค่ะและนี่นะคะก็เป็นเครื่องผสมอาหารกำลังสูงค่ะจากแบรนด์ Cuisine ที่คุณเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆค่ะต่อไปนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจะคลุกเคล้าส่วนผสมต่างๆเพื่อทำเบเกอรี่หรือว่าทำอาหารเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งคนให้เมื่อยมืออีกแล้วค่ะท็อปซ์ฮอลลี่ทั้งหลายคงจุใจกันอย่างเต็มที่เลยนะคะกับสิ่งที่แพตตี้นำมาอัปเดตให้กับคุณในวันนี้ค่ะเพราะห้างสรรพสินค้าโรบินสันนะคะก็ได้คัดสรรแต่สินค้าที่น่าสนใจคัดสรรมาเป็นพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณให้ได้เลือกกันอย่างมากมายแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะผมหล่องแพตตี้และโรบินสันไลฟ์ชาแนลแล้วล่ะค่ะยังไงก็ตามค่ะขอให้ทุกคนนะคะสนุกสนานกันต่อกับการช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันและอย่าลืมกลับมาอัปเดตสไตล์กันได้ใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ